นี้คาร์โก้ที่พี่ปายสองทางเรือมาทั้งหมด15กล่องเนี่ยคือได้เดินทางมาถึงที่พังงาแล้วนะคะตอนนี้พี่ปายกับหลานพี่ปายก็ได้เคลื่อนย้ายกล่องทั้งหมด15กล่องเข้าไปในห้องเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากล่องนี้มันบรรจุอะไรค่ะแต่เขาเขียนว่า pillows นะคะมาดูคนหลังมากอันนี้ก็จะเป็นที่รองนั่งของพี่ปานเองค่ะอุ้ยก็เขาใส่มา1กล่องเลยสวัสดีค่ะ Good morning everybody พี่ปายนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายผ่าไปนะคะตอนนี้นะคะพี่ปายก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้พี่ปายก็ยุ่งๆเพราะว่าพี่ปายต้องทำธุระอะไรหลายอย่างเลยค่ะว่าวันนี้คาร์โก้ที่พี่ปายสองทางเรือมาทั้งหมด15กล่องเนี่ยคือได้เดินทางมาถึงที่พังงาแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ให้เพื่อนพี่ไปเอาที่โกดังเก็บของที่แถวบางนาค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่ได้รับโทรศัพท์จากบริษัท SD Express บริษัท SD Express เนี่ยก็อยู่ในปักในซอยของพี่ปายเองที่พี่ปายอยู่ที่นี่นะคะเขาก็โทรมาเขาบอกว่ามีพัสดุมาถึงพี่บอกว่าโอเคเดี๋ยวเข้ามาทางนี้นะแล้วก็บ้านหลังนี้นะเดี๋ยวเกิดยังไงเรามาดูกันนะคะว่าของที่พี่ปายที่ได้เอามาจากอาบูดาบีเนี่ยยังมีสภาพดีอยู่หรือเปล่าแต่พี่ปายคิดว่าของอยู่ในสภาพดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาแล้วออกมาแล้วค่ะของมาจากอาบูดาบีนะคะทั้งหมด15กล่องของเพิ่งมาลงค่ะตอนนี้เอามาลงไว้หน้าบ้านก่อน15กล่องบริษัท SD นะคะส่งแล้วแต่สาขานะคะที่นี่ส่งตะกั่วป่าเขาหลักท้ายเมืองชิพานะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้รถกำลังไปแล้วนะคะนี่ของทั้งหมดจากไหนนะน้องคิวจากไม่รู้จากอาบูดาบีนะคะทั้งหมด15กล่องก็นี่นะคะเรียบร้อยของมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราต้องพาเข้าไปในบ้านของเราใช่ไหมคิวมันเยอะเกินไม่ใช่เบานะนักพี่ปายค่ะนี่ตอนนี้นะคะของก็เอามาลงที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะของทั้งหมดมีทั้งหมด15กล่องค่ะก็คือเราให้เขาเอาไว้ข้างหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเขาต้องไปส่งของที่อื่นต่ออันนี้หลานช่วยพี่ปายยกเข้าไปในบ้านนะคะก็ต้องวันนี้ก็ต้องมาเปิดดูว่าของข้างในมันโอเคไหมแต่พี่ปายว่าน่าจะโอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามายกกล่องกันเลยค่ะขอนะยกกล่องหนักมากหนักมากนี่จะยกมาอันนี้เนี่ยอันที่หนักมากเอาไปก่อนนักแต่ลูกมันนักยกคนนี้ยกคนเออคนเดียวไม่ยกมาเลยมาเจ็บว่ะเจ็บน้องหนักไหมคะหนักไหมไม่หนักหนักค่ะแต่พ่อไม่เป็นไรครับนี่เบาเบาไหมนะจริงครับเออเบาเว้ยอันนี้
ตอนนี้พี่ปายกับหลานพี่ปายก็ได้เคลื่อนย้ายกล่องทั้งหมด15กล่องเข้าไปในห้องเนี่ยนะคะซึ่งพี่ปายก็วางกล่องไว้ข้างนอก3กล่องค่ะก็คืออันนี้เป็น3กล่องแรกนะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่าเราวางตรงไหนบ้างก็คือพี่ปายก็เอากล่องไว้ตรงที่ทางเดินห้องระหว่าง2ห้องนอนตรงนี้ด้วยค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นกล่องทั้งหมดที่พี่ปายได้เอามาจากอาบูดาบีนะคะในที่สุดนะคะก็คือการเดินทางของสิ่งของที่มาจากอาบูดาบีเนี่ยถือว่าเป็นการสิ้นสุดลงที่บ้านที่พี่ปายอยู่ในอำเภอตุกบาจังหวัดพังงานะคะก็เดี๋ยวเรามาอันแพ็คของนะคะว่าของที่พี่ปายเอามาจากที่อาบูดาบีเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่คือก็เอาส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าที่เราใช้นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แต่ก็ไม่ได้เยอะชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็มีแค่หม้อหุงข้าวแค่ใบเดียวค่ะซึ่งเป็นหม้อหุงข้าวนางฟ้าที่พี่ชาปายใช้ตั้งแต่ตอนที่เราเดินทางออกจากเมืองไทยตอนที่ไปบินเป็นครั้งแรกเมื่อ14ปีก่อนนะ14-15ปีที่แล้วเกิดยังไงเดี๋ยวเราไปอันแพ็คของกันค่ะก็ไม่รู้จะเยอะไหมเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเปิดลังกันเลยค่ะเรามาดูว่าลังใบนี้มันมีอะไรบ้างแต่บนลังนี่เขาเขียนว่า pillowsand the decor นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าในรังนี้ปายเก็บอะไรไว้ค่ะจริงๆแล้วตอนที่นำของมานะคะเหมือนที่พี่บอกอ่ะมีของมีพวกเสื้อผ้าอะไรเยอะแล้วของใช้ส่วนตัวค่ะของแบบเก่าๆทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นผ้าเสื้อผ้าตัวนี้พี่ปายไว้ตอนที่อยู่กับบูดาบี้พี่ปายไว้ตรงไหนนะอันนี้อันนี้ไว้ในห้องน้ำตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลใช้ดีมากทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงขนผ้าเช็ดเท้ามาทำไมถึงไปซื้อเมืองไทยหรือว่าของอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นของเล็กน้อยของที่แบบเราใช้ในครัวหรือว่าของใช้ส่วนตัวนะคะคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนเราใช้ของแบบเนี้ยมานานแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบว่าค่อนข้างที่จะผูกพันทางจิตใจนะเราก็เลยแบบว่าเอามาด้วยแต่เกิดยังไงอ่ะพอพี่ปายตัดสินใจส่งคาร์โก้มาใช่ไหมล่ะก็ส่งมาแล้ว15กล่องทำไมถึงไม่ส่งของทั้งหมดล่ะก็อันส่วนนี้นะคะก็จะเป็นของอันนี้ผ้าเช็ดเท้าอันนี้ซักลำบากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นหมอนค่ะอันนี้ก็จะไว้ในห้องรับแขกค่ะแต่ตอนนี้ยังจะต้องจับแจงอะไรหลายอย่างที่บ้านนะโอเคมีอะไรอีกมีสะดึงนะคะอันนี้คือก่อนหน้านี้ที่ไปตัดผ้าบาเต๊ะก็เลยเอากลับมาด้วยแล้วมีหน้ากากอนามัยอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปค่ะกรอบรูปก็มีอะไรอีกมีเยอะไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยทำไมมีสมบัติครอบครัวเยอะขนาดนี้ร่มโอเคอันนี้คือไม่อันนี้ก็เป็นหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วอันนี้สไตล์ในการทำนะคะเป็นสไตล์ของแบบทางฝั่งเอเชียนะแบบอินเดียปากีสถานหรือว่าทางฝั่งไทยบ้านเราเขาก็มีการตกแต่งแบบนี้ค่ะหรือเนปาลนะคะตามมาแล้วตอนนี้นะคะพี่ปายก็กำลังหาที่ประทับของพระพิฆเนศนะคะที่ประทับของพระพิฆเนศนี่คือเป็นศาลจำลองเล็กๆนะคะที่เราต้องนำพระพิฆเนศหรือพระของศาสนาฮินดูเนี่ยตั้งเอาไว้ข้างในเป็นที่ประดิษฐานนะคะซึ่งพี่ได้ส่งตัวศาลอันเล็กๆเนี่ยมาทางเรือด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอ้ลังใบนี้มันจะมีที่ประทับของพระพิฆเนศหรือเปล่า
อันนี้เป็นอันนี้พี่ว้าวพี่นำมาจากอาบูดาบีนะคะนี่โอ้ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยค่ะมันอุ้ยเดี๋ยวนะปอบเปิดข้างบนตรงนี้นี่อยู่ไหนอะสวิตค่ะสวิตไม่เจออ๋อในตรงนี้ข้างๆแกลองดูสิWelcome to our home, home sweet home. อันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปว่าที่ห้องรับแขกค่ะขออนุญาตนะคะโอเคอันนี้เองอันนี้นะคะอันนี้ค่ะที่เป็นที่ประทับขององค์คะแนนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าสภาพข้างในยังดีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วที่พี่ไปแกะของในกล่องเนี่ยคือตอนที่เราเอามาตรวจเช็คนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วเซรามิกแก้วน้ำหรือว่าถ้วยชามเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพเดิมก็คือไม่มีการแตกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะมา let's go อันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะก็ของเยอะอยู่ค่ะหลังนี้เป็นหลังที่พี่ปายเพิ่งเปิดนะคะก็ตอนที่เขาแพ็คของมาให้เขาต้องมีกระดาษอันเนี้ยไว้ข้างบนด้วยในนี้ของที่เราเอามามีอะไรบ้างเอ่ยก็มีอันนี้คือหว่างที่ตัวที่ห้อยพวกแก้วพวกมักอะค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าไก่นะคะก็เป็นตะกร้าไก่อันนี้เดี๋ยวให้ดูเอนี่นะคะค่ะตะกร้าไก่ค่ะโอ้ยังดีอยู่เลย นี่ตะกร้าไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างโอ้มีเยอะเลยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นถาดพลาสติกที่พี่ปายนำมาจากอาบูดาบีค่ะอันนี้ก็ไว้ในครัวแล้วของพวกนี้ก็เป็นพวกมีกระติกน้ำร้อนนะคะที่พี่ปายใช้บนเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นกระติกน้ำธรรมดามีอะไรอีกโอ้ยมีเยอะเลยค่ะสารพัดของอุ้ยแล้วก็ข้างในก็มีเจ้าลิงอยู่ด้วยเจ้ามานูโอ้ยอันโอ้ยดูไอ้ลิงโอ้ยโอ้ยตัวมันใหญ่มากอันนี้นะคะมาลูอันนี้ซื้อน้องเขาที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเดี๋ยวไปตั้งในห้องรับแขกนี่โอ้ยไอ้ลิงมีอะไรอีกก็เดี๋ยวพี่บายขออนุญาตดูของในกล่องก่อนนะคะนี่สภาพห้องค่ะนี่เป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสือค่ะแล้วเก้าอี้นี้ก็เอามาจากที่นู่นเหมือนกันแล้วก็ตะกร้าไก่ตะกร้าไก่อยู่ข้างบนมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่าเต้นเต้นอันนี้เห็นไหมคะคือตอนที่พี่ปลายแพ็คของนะคะคือพี่ปลายจะต้องเอาผ้าเนี้ยแพ็คพันรอบๆตัวสารประทับนะคะเพราะว่าอันตัวนี้เขาทำมาจากไม้นะคะซึ่งก่อนเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยพี่ปลายบินไปอินเดียใช่ไหมแล้วก็พี่ซื้อตัวนี้มาจากที่ประเทศอินเดียค่ะแล้วก็ในบริเวณข้างในนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มันจะ
มันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือพี่ปายก็ได้เอาของใส่เข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้ตรงบริเวณนี้มันแตกหักนะคะแต่ดูแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะไม่มีการแตกหักนะคะอันนี้เป็นที่ประทับขององค์พระพิฆเนศนะคะเดี๋ยวพอพี่ปายต้องเอาตัวนี้มาใส่ข้างบนตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้ค่อยพาไปข้างในบ้านค่ะแล้วก็พาไปใส่องค์พระพิฆเนศข้างในนะคะไว้กับไหว้บูชาค่ะเพราะว่าของเทพเจ้าอินเดียเนี่ยเขาจะต้องมีศาลาประทับด้วยนะคะให้กับเทพเจ้าแขกแล้วไอ้ใบไม้อันนี้นะคะใบไม้นี่ก็คือตอนที่พี่ไปอินเดียแล้วก็ตอนที่เอาพระพิฆเนศไปทำพิธีที่แบบเปิดเนตรที่วัดฮินดูที่อินเดียนะคะเขาก็ให้ใบไม้นี้มานะคะเป็นใบไม้แต่เดี๋ยวพี่ปายก็จะเอามาใส่ในเก๊ะนี่ให้ดูนี่นะคะอันนี้เอามาจากอินเดียหมดเลยค่ะนี่เป็นแป้งด้วยนี่ยังไม่ได้ใช้เลยสามประมาณ3ปีแล้วเนาะเนี่ยก็คือใบไม้นี่คือพี่เขาทำพิธีนะที่วัดฮินดูเดี๋ยวเอาใส่เข้าไปข้างในค่ะโอเคนี่นะคะเกิดได้ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ปายขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจัดของเพิ่มอีกค่ะซึ่งตอนนี้ก็เย็นมากแล้วแต่พี่ปายคิดว่าคงยังจัดของทุกอย่างไม่ได้หมดเพราะว่าของมันเยอะมากก็เกิดถ้าไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะเกิดถ้าใครยังไม่ติดตามพี่ปายก็กดติดตามกด subscribe ด้วยค่ะขอโทษทีนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าคือหน้าสดเลยเกิดไงไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ see you later150 รูปีใส่ไปแล้วต้องใส่ตัวนี้ขึ้นไปก่อนเพราะตัวนี้มันเป็นตัวย่อ